ฉันเป็นคนนครพนมพัสตอแซ่บหลายๆมากแล้วจ้าส่วนนี่สามีของฉันเป็นคนนครคือกันโอ้แม่นย้อยร้อยแรงหนุ่ยเฮ้แต่เป็นคนนครศรีธรรมราชมีลูกสาวก็เป็นคนคนละนครกับพ่อแม่โหแม่ไม่อร่อยอ่ะเผ็ดจะตายเพราะย่าสมโอเกิดและกระโตที่นครปฐมนี่อย่างคือสิบ่แซ่บพูนเบิ่งพูนเขาดูนั้นขนาดแล้วเฮาก็มาเปิดร้านอาหารอีกนครหนึ่งนครผิงเจ้าเดิมพวกเฮาอยู่กันที่นครปฐมแต่พ่อสามีฉันต้องย้ายมาเฮ็ดงานอยู่เชียงใหม่พวกเฮาก็เลยตกลงกันว่าจะย้ายตามกันมาเบิดทั้งครอบครัวอย่างเอกฉันจะไปเปิดร้านอาหารใต้ที่เชียงใหม่อ่ะนะมันย้อนแย้งไปไหมแม่ขัวกลิ้งปักไต้เฮ็ดโดยสาวอีสานสาเหตุที่ต้องเป็นอาหารไต้ก็เพราะว่าฉันต้องเฮ็ดกับเขาให้คุณสามีกินมาเป็น10ปีจนแทบสิลืมวิธีเฮ็ดอาหารอีสานไปละเป็นจังไดพ่อพานน้องเอ้อพานนี่เลยบ่รสชาติแกงใต้แท้ๆมันต้องเป็นนี่น้องเอ้อเกรียงกริบสวัสดีจ้าเธอเลือกแกงกันได้ก่อนเลยเนาะแต่เมนูเด็ดอันนี้เลยเจ้าข้าวยำปักใต้พร้อมกับน้ำบูดูลำแต่ๆเจ้าไอ้ข้าวยำเนี่ยมันเผ็ดหนักกว่าครับกลัวว่ากินแล้วเดี๋ยวจะเจ็บต้องนะลดเผ็ดได้เจ้าเจ็บต้องมันๆยังมาไปหาหมอประกันก็มีนี่บ่ต้องหรอกเจ็บต้องได้มันได้เนี่ยเดี๋ยวจะใส่พริกหน่อยๆเนาะถ้าเป็นอย่างหนักขึ้นมาจะเนี่ยจะได้ไปหาหมอจบๆมันจะบ่จบแต่นะกะนี่ถ้าเกิดว่าตรวจเจอโรคร้ายแรงขึ้นมาเนี่ยแล้วประกันเขาจะฮึดแต่ใดแล้วเขาจะต้องเตรียมเงินไว้แต่ใดกับบ่ฮู้ป้าป้าป้าอย่ามากินเถอะป้าช่วงแรกร้านก็ขายดีดีเพราะว่าคนเชียงใหม่ไผเขาสิมากินเขาซ้อยกันซุมือซุมือแต่ก็ดีอยู่ได้บ่ท้อได้ดันมาเจอโควิดหลอกใหม่นี่ดูข้าวใหม่ของเราโหเจ๋งจังอ่ะฝึกนานปะเนี่ยที่เนี่ยไม่มีใครเล่นเบาะเลยสักคนได้ลองหาดูยังกินจนครอบเป็นแต่คิ้วเบิดแล้วจักสีแล้วย่ามได้อะโถ่ยที่กำหนดให้นะคะเราสามารถกำหนดพาราโบลาได้ได้ใบเลี้ยงผัดไข่1หัวกลิ้ง1แกงไอปลา2คือแกน x เท่ากับ0แกน y เท่ากับ3จะได้ c เท่ากับ3นะคะสมการพาราโบลาของกราฟนี้คือแกงไตปลากำลัง2เท่ากับ c 4คั่วกลิ้งอุ้ยเดี๋ยวจิ๊กเป่าไปส่งเลยเนาะสมการพาราใบเลี้ยงนะคะเอ้ยแม่เบาๆหน่อยหนูเรียนอยู่โอ้ยเฮ็ดจังไหนเนาะมาที่นี่เนาะฮัลโหลเออเธอก็ว่าไงส้มไปใส่ต้องมารีบเลยส้มใส่แม่น้ำเดินนั่นบ่ได้ใส่เด้อนั่นพ่อเจ้าเห็นถึงสิจังใดก็ตามฉันก็บ่คลายใจน้ำหรอกเด้อเพราะว่าเชื้อโรคก็ยังอยู่ดีบ่ดีกลายพันธุ์นักขึ้นไปอีกหยุดคุณน่ะพุ่มแน่จักน้อยอย่างมือใจเย็นๆใจเย็นๆข้างหลังโอ้ยถึงฉันหลังแฮมนี่เราจ้าท่านนางตาสวัสดีเจ้าถือว่าเป็นลูกค้ารายแรกในการรีโอเพนนิ่งเลยนะเนี่ยที่ร้านมีข้าวยำสูตรใหม่ตัวอ้ายบาดใส่พริกบ่ต้องเลยวันนี้เอาข้าวยำสูตรเก่ามาเลยกินเผ็ดได้แล้วก็อ้ายไปตรวจมาแล้วไอ้ที่ว่าเจ็บต้องเนี่ยนะมันบ่ได้เป็นอย่างหนักเลยแต่พอเจอกาหมอเข้าไปแล้วเบิกประกันบ่ได้นี่กะเจ็บหัวตึ๊บเลยกันนี่ถ้าต้องไปหาหมอแฮมฉันไปทำประกันเพิ่มละกำนี่นะจะเป็นโรคไหมไอ้ยังกระจ่างเตอะเจอกาหมอแป้งตาได้ฉันตึ้งบักหัวเขาฮือเยอะครับเบอร์มดห่วง
น้องเฮ้อกับแอลกอฮอล์ป่ะบอกแล้วมันบอว่าไปทางนอกนะมันเสี่ยงของแบบนี้มันก็ต้องมีบ้างอะนักรบย่อมมีบาดแผลไงบอเดี๋ยวว่าหอดเรื่องนี้นี่แม่ดอกหูจักใส่บางติล่ากาดก็อย่าตกโอ้มันก็มีวัคซีนแล้วไงแม่แล้วสิมันใจได้จังใดว่ามันจะบ่มีโรคอื่นเกิดขึ้นมาอีกเอามานี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านทุกครั้งที่มีโรคใหม่ๆออกมาเลยเหรออย่างงี้ก็ไม่ต้องออกไปไหนกันพอดีอ่ะป๊าดคือเถียงคักเถียงแน่แท้วะเฮ้น้องแล้งกันคนละภาษาบ่นี่ต่อได้แล้งกันโดเรืองน้องเอ้อท้อนที่เราย้ายบ้านมาอยู่นี่ลูกไม่อยากย้ายก็ต้องย้ายตามเรามาพอย้ายมาถึงนี่แล้วจะให้เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเรานี่ลูกเราอายุ16ปีเป็นวัยรุ่นแล้วน้องจะให้ได้ดังใจเราถุงยางนั้นคงเป็นไปได้ยากแล้วถ้าเป็นหยังขึ้นมาล่ะที่บังคับน่ะก็เพราะว่าเป็นห่วงมันเป็นวิธีของโลกและก็วิธีของลูกเราด้วยถ้าลูกเข้าชอบชีวิตแบบไหนก็ให้เข้าชายชีวิตแบบนั้นไปตะน้องไปเหรียญใส่ก็เอาไปโหลดอารมณ์ไหนเนี่ยเมื่อวานตอนหนูกลับมายังจะไม่ให้หนูไปเลยบอกว่ามันเสี่ยงแล้วนี่คืออะไรเอาเซิร์ฟมาให้ทำไมยอมกัดตกเหรอโอ้ยเอาไปโหลดเยอะว่ามากแต่ว่าหนูอะต้องไปหม่องหันกับแม่ก่อนจีว่าแม่พาไปเส้นมือก่อนจำได้บ่พี่เพิ่นเอามาให้แล้วสวัสดีครับเป็นตรงไหนเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยครับอันนี้ของน้องมุทิตาครับค่ะนี่นะครับอันนี้ของคุณแม่ครับที่ผ่านมาน่ะแม่ก็บังคับโตมาตลอดแต่ถ้าสิบ่ให้บังคับเลยมันก็เป็นไปบ่ได้ก็คนมันเป็นห่วงยิ้มอีหยังก็ถือสว่าแม่ซื้อเหตุการณ์ให้หนูก็แล้วกันเรียบร้อยละค่ะหนูว่าสีผมแม่นี่เพี้ยนแล้วนะย้อมใหม่หน่อยไหมอ๋อไอ้นี่นี่มาหล่อแม่ยังสวยต้องนิ่งๆนะรู้ไหมขอแม่หายใจด้วยได้บ่อะไรก็ได้ขอแค่นั่งนิ่งๆไม่ต้องดุกดิกแม่โลกจะเปลี่ยนไม่ว่าเมื่อไรคนไทยกลับตัวกันเก่ง